กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่นะคะอยากจะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีต้องรีบกด SMS เข้ามาวันนี้เรามอบนะคะพระพุทธมหาอำนาจบูชาหน้ารถเนี่ย3ท่านด้วยกันเดี๋ยวท้ายๆรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีตอนนี้มีเวลาจนแรนดอมตั้งแต่ที่ส่งเข้ามาช่วงต้นรายการเลยนะคะแล้วก็มีเป็นระฆังเอาใช่เสียงดังสะตังมานี่แหละค่ะแล้วโชคลาภด้วยแล้วก็พรุ่งนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะใครลงทะเบียนอบรมกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำแล้วเจอกันให้ได้นะคะแต่ว่าใครที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนวันนี้เราปิดรับจบรายการปุ๊บปิดทันทีเพราะว่างานนี้ฟรีๆไม่เสียสตางค์อย่ากังวลเลยเรื่องอาหารการกินนะเพียงแค่ว่าตื่นเช้าสักนิดนึงไปกันไปเจอกันนะฮะนะเราก็จะได้ทานอาหารนะครับนะอาจจะเป็นอาหารสบายๆนะครับช่วงจะเป็นช่วงเช้าะนะแล้วก็ช่วงเที่ยงนะประมาณนั้นน่ะ2มื้อสบายๆผมไม่ได้เก็บสตางค์เลยนะ 100% นะไม่ได้มีเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นนะเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านน่ะมาเสริมสร้างบารมีสร้างกุศลด้วยกันเองครับค่ะนะมาเจอกันนะที่โรงแรม V1 โคราชอยู่ใกล้ๆกับบขส.ใหม่ที่แถวๆโคราชนี่เองอยู่ในเมืองนะคะหาง่ายๆไม่ยากนะคะก็ไปกันมา SMS กันต่อเลยดีกว่าวันนี้ส่งกันมาเยอะแยะมากมายใช่ค่ะคุณประภัสสรค่ะอนาคตจะได้ไปต่างประเทศไหมคะถ้าไปแล้วจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงค่ะปัจจุบันนี้มันเหนื่อยๆนะครับขยับปรับเปลี่ยนได้มันก็ดีนะฮะรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวขึ้นนะสิ่งที่คุณอยากไปทำเนี่ยนะมีโอกาสไปแน่แต่เพียงแต่ว่าณตอนนี้นะครับมันแก้ปัญหาเฉพาะใจเฉพาะหน้าก่อนนะสิ่งที่มันเป็นปมเป็นปัญหาอยู่ก็คือภาระนั้นหนักอึ้งที่อาจจะเป็นเรื่องการเงินอาจจะสิ่งที่คุณคิดว่าคาดไม่ถึงว่าจะต้องเข้ามาแล้วมันเป็นช่วงที่คุณกำลังจะอยากเปลี่ยนที่เป็นทางมากกว่าในเกณฑ์นี้มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมวิเคราะห์แล้วว่าคุณประภัสสรควรจะต้องเปลี่ยนนะครับSMS ต่อมาค่ะมาเลยครับต่อไปเลย SMS ต่อมานะคุณธนพรเจ็บป่วยตลอดค่ะปวดตามตัวศึกษาฝึกปฏิบัติธรรมถามว่ากรรมมีหรือเปล่ากรรมมองอสุภะเลยนะฮะอสุภะก็คือเลือนร่างที่เน่าเปื่อยแล้วตายไปแล้วเนี่ย มองอะไรก็เป็นเน่าเปื่อยตั้งแต่หัวกระตานะกระโหลกศีรษะเหลือแต่โครงกระดูกขึ้นมามองแล้วก็เพ่งแล้วก็อย่าไปจำมันคือเพ่งเนี่ยพิจารณานะสภาวะอารมณ์มันเกิดแล้วก็รูปแล้วต่างๆสังขารนะครับเน่าเปื่อยสลายสุดท้ายไม่เหลืออะไรเนี่ยทำอย่างเงี้ยแล้วสภาวะการป่วยเจ็บก็จะทุเลาแล้วก็ดีขึ้นค่ะหลังๆคุณปฏิบัติดีขึ้นนะธนพรนะทิศทางของคุณนะฮะแล้วความตั้งใจมันมีเยอะมากมายแล้วก็เชื่อว่าหลากหลายคนถ้าทำอย่างคุณได้ผมก็ว่าดีนะถ้ามีโอกาสไปนั่งกสิณไฟกันนะครับกสิณไฟกสิณดินกสิณน้ำพรุ่งนี้นะจัดหนักดูแลเต็มกันไม่เสียสตังค์กันไม่ต้องโทรรายละเอียดอะไรซักอย่างไปเจอกันที่นั่นเลยก็ได้คุณธนพรนะคะไปเจอกันเนาะ SMS ต่อมาค่ะคุณเจษดาช่วงนี้มีโอกาสได้เปลี่ยนงานหรือเปล่าเจษดานะฮะไฟเขียวใจไปแล้วแต่ว่าสภาพงานยังอยู่ครับมีโอกาสลุ้นใช่ไหมคะ SMS ใจไปก่อนไม่ทันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณ SMS ต้องเรียกดังนะก็จะได้ส่งกันมาคุณกาหลงนะครับเบอร์โทรศัพท์3153เลขบัตร406 3153ก่อนนะครับวันนี้วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องของ3153ถือว่าดีนะฮะดีในเชิงบริวารคุณเป็นคนที่ทำอะไรหลากหลายแล้วก็เป็นคนปันน้ำใจนะคือรอยยิ้มนะครับสร้างสรรค์สังคมกับดีอยู่นะไอ้ว่าปันน้ำใจแล้วก็คือบางทีมีเล็กๆน้อยๆก็ให้กันไปแล้วไม่ได้คิดเล็กคิดน้อยกับคนอื่นเขานี่เกิดการให้ดีแท้จริงฉะนั้นการให้แท้จริงมีอยู่ในใจแล้วนะครับเนี่ยตามรถแมพเลยครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะครับ SMS ต่อมานะคุณนครครับทำงานรัฐวิสาหกิจรถสีขาวมุกทะเบียน1452นะฮะหลายอาชีพเลยนะคุณนครก็ถือว่าเป็นแฟนรายการชั้นหนึ่งนะครับเบอร์โทรวันนี้9917 9917นะครับ9917เนี่ยเขาบอกเป็นคนมีคุณค่าให้กับสถาบันตัวเองคือพูดง่ายว่าถ้าคุณอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่คุณมักจะเอื้อมมือแล้วก็ช่วยเหลือนนะฮะแต่ว่าคนรอบข้างนะฮะมักจะมองติดลบนะฮะแต่ว่าปีนี้นะฮะผมเชื่อว่าอะไรที่เกิดไม่เคยได้ก็จะได้อย่างเขานะฮะเขาว่าอะไรโบนัสหรือมีการปรับขั้นกว่าระดับมีแน่แน่ฉะนั้นนครสู้ต่อนะครับนะสิ่งที่ทำให้อยู่มีสีขาวมุกทะเบียน1452ถ้าแนะนำเลขนะฮะถ้าแนะนำเลขนะครับเลขที่ดีกับคุณนะครับอยู่ในใจมีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าถ้าน่าจะดีนะฮะก็ให้มีเลข1กับเลข8นะครับนะอย่างเงี้ยไอ้ใช้ตัวเนี้ย1กับ8ได้1มาตัวนึงแล้วก็8นะครับจะเป็น187ก็ดีนะครับ187781ครับเลขที่ออกมอบให้คุณนครขอบคุณนครนะ SMS ต่อมาค่ะขอออกแบบลายเซ็นหน่อยค่ะคุณวิลาสินีครับ
ได้เลยครับออกแบบชัดๆเป๊ะๆเลยนะครับทุกท่านส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นขอลายเซ็นเรื่องราวของเบอร์โทรศัพท์หรือว่าคำถามต่างๆนะคะส่งมาที่422-1606ได้เลยเน้นลายเซ็นนะครับส่งเสริมเติมเต็มนะครับต้องใช้เขียนให้ได้ในการเขียนไม่ได้ก็ส่งจดหมายแล้วก็เดี๋ยวจะได้ติดส่งไปให้คุณนะฮะตามที่อยู่ที่แจ้งมานะครับมาส่งมาสถานีก็แล้วกันเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะเอสเอ็มเอสต่อมาคุณวรวุฒิงานเป็นยังไงบ้างครับเพิ่งจะเริ่มทำแล้วก็สุขภาพวรวุฒินี่เขาบอกเป็นคนที่นะหามรุ่งหามค่ำนะฮะแต่ว่าเอาหลักเอาฐานไม่ค่อยได้เอาเรื่องไม่ค่อยได้นะฮะบางทีบางอย่างมันก็เอาสิ่งบางอย่างว่าจะเป็นว่าจะใช่สุดท้ายไม่ได้งานเนี่ยนะฮะสภาวะเนี่ยส่งสเปคครึ่งหนึ่งกับว่าอีกครึ่งหนึ่งนะฮะเผื่อๆสำหรับตัวเองด้วยคือว่าตอนนี้ต้องให้พัฒนามากกว่าเดิมแต่มันติดลบอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสิรินีครับเลขบ้าน129/33 1อะไรนะน้องมวย129/33สีเลขบ้านทะเบียนรถก็ทะเบียนรถ1987ทำบุญอะไรแล้วดีอ๋อทำบุญอะไรแล้วดีจริงๆทำบุญดีทุกอย่างนะครับนะฮะแต่ตอนนี้ทำใจน้อยไปบุญที่ดีที่สุดนั่นก็คือการทำใจให้นิ่งทำจิตให้สบายทำใจสงบนั่นคือเรื่องของการปฏิบัติเจริญสมาธิสมถะกรรมฐานวิปัสสนาก็ได้เพราะสภาวะอารมณ์คุณสิรินีเนี่ยเป็นช่วงที่ผมบอกว่าควรจะต้องหาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเอามากำกับเพราะว่าจิตตัวฟุ้งมันเยอะนะฮะแล้วก็ละลายตรงนี้ไปแล้วนะฮะอีกอย่างหนึ่งถ้าจะเติมเต็มนะฮะเป็นสิ่งของเติมเต็มเรื่องของเป็นไปได้นะฮะผมอยากให้คุณเนี่ยนะครับลองดูนะฮะเกี่ยวในเรื่องของน้ำดื่มนะน้ำที่พระเนี่ยฮะเวลาตักบาตรนะทำบุญแหละเน้นน้ำดื่มให้เยอะๆเป็นพิเศษบางคนไม่ได้ใส่น้ำไปนะครับไม่ใช่น้ำปานะนะฮะน้ำนี่ก็คือน้ำประเภทน้ำสะอาดเลยน้ำปานะน้ำไอ้รสน้ำหวานอะไรก็ว่านไปแต่นี่ไม่ใช่นะฮะเน้นเรื่องน้ำแล้วเน้นเรื่องของสุขภัณฑ์บำบัดนะฮะที่เกิดขึ้นในห้องน้ำด้วยนะสองสิ่งนี้ทำแล้วดีกับคุณที่ลินีครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อรัตดาคุณรัตดาคุณรัตดานะคะก็ส่งในส่วนของลายเซ็นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์4ตัวท้ายคือ4356ครับต้องนะคะค่ะถูกต้องเลยนี่ติดตามชมรายการนานหรือยังเอ่ยโอ้ยตั้งแต่ประมาณ 5-6 ปีอ่ะอ๋อ11ปีพอดีบวกกันอ๋อบวกกัน11ปีแล้วก็ดูมานานมากก็ชมมานานมากแล้วก็ลายเซ็นนี้นักมวยคิดว่าได้ยังนักมวยได้แล้วล่ะเห็นไหมสังเกตไหมรูปลักษณ์ที่ออกไปลายเซ็นเนี่ยนะฮะเหมือนสละน่าจะเป็นหัตถจิตเลยนะครับก็ดีแล้วฮะคือรัตดานะครับก็ถือว่าคืออย่างนี้ลายเซ็นดีแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะผมกำลังจะบอกว่าเหมือนยิ่งเซ็นยิ่งจนเอาผู้ชัดเจนนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปโทษลายเซ็นครับนะโทษสภาวะที่นะเหมือนเรื่องราวที่เราเนี่ยเรารับ9จ่าย11ไงติดลบใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ยังติดลบอยู่นะฮะคงจะต้องพยุงนะฮะพยุงไม่ใช่พยุงราคาพยุงทรัพย์ที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยให้มันมั่นคงมากขึ้นบางทีเนี่ยเราคิดว่าจะได้เราคิดว่าเจ๋งๆกับเรื่องโชคลาภสุดท้ายติดลบแตกครับไม่ได้นะฮะอันนี้ไม่โทษไลเซ็นนะแต่โทษตัวเราเองนะครับฉะนั้นไฟฟ้าเรื่องโชคลาภไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะครับเอาคำถามเชิญจากไลเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตเลยครับอาจารย์คะเมื่อไรจะลาออกจากราชการได้คะผมไม่ได้รับราชการครับคุณกุลดาอ๋อจะออกเลยผมออกราชการเนี่ยผมไม่ได้รับราชการนะเอาฟังทำไมต้องลาแล้วฮะแต่ว่าแต่ผมก็ลาก็ดีนะเพราะผมบอกเลยฮะคุณรัตดาเนี่ยเป็นช่วงเหมือนเราเองจะต้องโยกย้ายที่นะฮะทำไมไม่เปลี่ยนนะฮะคือแทนที่จะโยกย้ายแทนที่จะลาออกโยกย้ายซะหรือทำเรื่องย้ายดีกว่าเพราะถ้าลังแต่อยู่ไปเนี่ยเหมือนก็ติดลบตัวเองยังไงก็ไม่ทราบนะฮะมันปัญหารุมเร้าอะนะครับปัญหา 108.com ด้วยเยอะเลยเยอะจริงๆเยอะเลยนะเยอะมากแล้วแปลกนะเวลาคุณเจอปัญหาอย่างหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งต้องมาวันอังคารเจอสิ่งนี้วันพุธเจอสิ่งนั้นใช่ไหมฮะมันละคนจนไม่อยากอยู่แล้วนะครับอย่าเพิ่งใจเย็นๆใจร่มๆก่อนครับจะออกมาทำสถานที่ปฏิบัติธรรมอะค่ะเนี่ยนะครับมันเบื่อครับมันเบื่อคนแค่นั้นเองอยู่ก่อนใช้จริงๆนะเป็นข้าราชการแล้วก็ปฏิบัติธรรมได้จริงๆนะเหมือนว่าถ้าเป็นเนี้ยถ้าเราทำอาชีพนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามนะฮะให้คนอื่นรอบข้างด้วยความเมตตานะถ้าอยู่ฝ่ายทะเบียนนะแล้วก็ให้คนที่มาใช้บริการประชาชนนะอยู่กันอย่างมีความสุขด้วยการแนะนำสิ่งดีๆก็ทำได้แต่นอกจากนั้นคุณออกมาคุณก็เจอปัญหากับเรื่องพระจริงๆมีปัญหาเรื่องพระมีไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณเป็นคนเถนตรงอ่ะนึกออกไหมฮะมีปัญหาเรื่องพระมีปัญหาเรื่องเจ้าวาดใช่ไหมฮะก็มีเหมือนผมมีไปแล้วเพื่อนๆบอกว่าพระแบบ
ไม่ค่อยเพิ่มความกระทำที่บ้านเราดีกว่าอะไรเงี้ยเขาว่าไงนะมั่วนะหมายถึงว่าทำอะไรนะไปทำบุญที่วัดแล้วไม่เวิร์กใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนต้องถามว่าเวลาไปทำแล้วเอาใจไปทำหรือว่าเอาตังค์ไปทำเอาอะไรไปทำเอาใจค่ะนั่นแหละเอาใจก็ต้องได้ใจกลับมาแต่พอไม่ได้ใจไงฮะมันก็รู้สึกติดขัดบางคนก็เอาตังค์ไปทำแต่ใจไม่อยู่ใช่ไหมฮะมันแยกกันสภาวะตรงนี้มันเป็นเรื่องปกติที่ว่าเราอยากได้อะไรกับพระองค์นั้นเราอยากได้กับวัดที่นั่นถ้าเราอยากนู่นอยากนี่สุดท้ายไม่ได้อะไรเลยบางทีนะฮะไปแค่อยากปฏิบัติแต่ไปเจอไม่ใช่ไม่สัปปายะเพียงแค่ถอยแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับวัดอื่นก็ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายอย่างที่คุณบอกก็ดีนะฮะในเมื่อจิตเราไม่ค่อยนิ่งเรามาบิ้วเรามาสร้างด้วยการดูบ้านให้เป็นวัดก่อนแล้วพอเข้มแข็งพอค่อยออกไปวัดทุกวัดไม่เหมือนกันนะกรรมการทุกวัดไม่เหมือนกันนะครับบางวัดก็เพิ่งสร้างบางวัดก็สำเร็จแล้วนะฮะแต่ว่าผมว่าทุกวัดมีเจตนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเราเอาอะไรไปไงถ้าอยากเอาไปทรัพย์ไปสร้างร่วมก็อนุโมทนาบุญแค่ทรัพย์ก็จบแต่คุยก็จะใจจากท่านไปบางทีเนี่ยเขาลองใจเราหรือมีปัญหาที่เราไปยึดติดกับอย่าบุคคลยึดติดกับพระมันก็ไม่สนุกละเพราะว่าแต่ละท่านแต่ละรูปก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นแล้วไปแล้วใจสบายก็เดินต่อใจไม่สบายไม่ร่วมก็กลับมาปฏิบัติที่บ้านไม่สบายจริงก็ดูรายการผมนะแล้วเมื่อไหร่จะมาเจอกันล่ะครับก็นะคะอย่างเดียวเลยมีโอกาสมาเจอกันมาเจอกันนะฮะนะครับเห็นว่าอยากจะมาพาเพื่อนพาฝูงมาเจอก็มาได้นะฮะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเดี๋ยววันที่10พาเพื่อนมาเป็นคันรถเลยมีอาหารเลี้ยงฟรีๆไม่มีเงื่อนไขครับติดเป็นที่บ้านค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดอะไรครับคุณสุโขทัยโอ้อยู่ใกล้บันแถวตรงนี้เองใกล้กันไหมไม่หนูไม่หนูไม่ได้เหมือนกันเขาอยู่บ้านที่อยู่สุโขทัยค่ะฝนมันตกหนักมากอ๋อฝนไม่หยุดก็เลยไม่ได้มาถ้าฝนหยุดแล้วมาด้วยแล้วกันนะครับกับค่ะอาจารย์คะข้อสุดท้ายทำยังไงถึงจะมีโชคค่ะพอดีหนูไม่ถ้าคนหนูไม่ค่อยเดือดร้อนแต่ว่าส่วนใหญ่จะไปส่งข้อคนอื่นแล้วมันไม่ค่อยต่ออืมคือเราก็คิดว่าเราถูกโชคลาภมาบ้างเนี่ยเราจะได้ไปสงเคราะห์เขาไม่มีนะมันไม่มีหรอกนะฮะบางครั้งเนี่ยเราเองเนี่ยเขามาโชคลาภก็คือเสี่ยงดวงเนี่ยคือผลสุดท้ายแล้วแทนที่จะเอาตัวเนี้ยเอาไปเก็บไปช่วยสุดท้ายแล้วติดแป้งก็คิดดูแหละถ้าลงทุนสักหมื่นเนี่ยกลับมา 2-3,000 ดีใจแล้วโอ้วันนี้ถูกหวยมันไม่มีหรอกเราเอาเงินใส่กระปุกเนี่ยฮะแล้วเอาในใจตัวเลขเขียนไว้ในใจว่ามันได้เป็นกอบเป็นกำนะผมกำลังจะบอกว่าให้คุณประหยัดนะช่วงนี้ประหยัดไม่ได้หรอกเช้าก็มากินกลางโถกินกลางแล้วงานไม่ทันเสร็จมาอีกแล้วช่วยหน่อยเถอะนะครับนะเราปฏิเสธคนยากนะมันเป็นอย่างนั้นครับนะยิ่งคุยนานคุยกับญาติเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะมีเรื่องแล้วเปล่าเพราะว่าเราช่วยกันตลอดแต่ได้คืนมั้งไม่ได้คืนอันนี้คือช่วยได้ใจไงเราก็ไม่ยึดติดคุณช่วยไปเถอะนะฮะสบายใจแต่ว่าก็เป็นกรรมอย่างนึงครับจ้ะละนะขอบทวนเนาะลายเซ็นก็ปรับเปลี่ยนแบบนั้นเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับมีโอกาสก็พาเพื่อนมาเที่ยวกันครับสวัสดีค่ะครับผมส่ง SMS เข้ามาแบบนี้ก็จะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีไปพูดคุยกันนะหรือแม้กระทั่งเนี่ยได้ทราบเรื่องราวที่อยากจะรู้อยากจะทราบแล้วก็เขาบอกคำตอบนี้เข้มข้นอย่างแน่นอนมีอยู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยอย่างที่ไปวัดแล้วไม่ได้อย่างใจเนี่ยไม่มีหลายที่ผมไปบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ถามว่าเราไปให้ไม่ใช่ไปรับถ้าน้องมั่วคิดจะให้สักครั้งเนี่ยมันจะด้วยน้ำตามันจะด้วยหยาดเลือดก็ต้องไปจะไม่โคตรร้ายขนาดนั้นทีนี้ใจเราไปยึดติดว่าต้องได้อย่างนู้นอย่างนี้ท่านเจ้าว่าคณะกรรมการหรือคนรอบข้างต้องเมตตาเยอะๆบางทีใช่ไหมเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เพราะใจเรามันตั้งเกินไปผมบอกว่าทำบุญก็ได้บุญอยู่แล้วจิตเราเนี่ยมันรู้นะฮะจะยิ่งสั่งการติดลบไปบนนี้ปรามาสผิดทางเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่ก็ครั้งเดียวก็จบแต่ถ้าใช่ก็เดินต่อแค่นั้นก็สบายใจแล้วก็กลับมาพระที่บ้านกราบไม่สนิทพระพุทธธรรมสงฆ์พ่อแม่ที่บ้านกราบครูบาอาจารย์นะกราบมีโอกาสก็นะไปวัดกันแต่จะทิ้งพอสุดท้ายแล้วก็ต้องพระสี่องค์นี่แหละครับใช่ไหมที่บ้านปกติกี่องค์ไงโอ้ยนี่อยู่เฉยๆยังอยู่แล้วอยู่หลายองค์นะครับมาเอสเอ็มเอสกันต่อดีกว่าคุณรุ่งนภาครูคะจะเข้าโครงการสมาธิดีไหมคะโครงการใครโครงการผมมาก่อนเลยพรุ่งนี้โครงการคนอื่นก็เดินต่ออย่าถามว่าดีไม่ดีอะไรที่เขาปฏิบัติแล้วใจมันดีดีหมดนะฮะอย่าไปแบ่งไปกรรมฐานสมถะนะฮะวิปัสสนาหรือแม้แต่การเดินจงกรมอะไรหลายประเภทที่คุณเข้าไปเนี่ยลุงนภาถ้าใจเราดีจิตใจมันสบายเนี่ยจิตใจเย็นไปทำต่อซะแต่ถ้าจิตติดลบแล้วมันไม่ได้บุญ
เอาบาปไปแลกบุญมันก็ขาดทุนอยู่แล้วร่ำไปเออมวยจำแม่นเนี่ยโอ้โหจริงๆเนี่ยเหมือนกับไอ้ที่มวยท่องนั่นแหละประมาณนั้นนะที่พวกเราบอกกันนั้นลุงนภานะมีโอกาสมาเจอกันไม่ได้ผูกพันนะครั้งเดียวจบให้แบบฟรีๆไม่มีเงื่อนไขแอร์สบายโต๊ะนั่งเย็นๆนั่งไปก็หลับไปไม่ใช่ต้องตื่นตลอดแล้วบอกเลยค่ะว่าพรุ่งนี้มาเจอนี่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะถ้ามาเจอก็มาบอกกล่าวกันใจดีครูอาถาไม่ดุหรอกครับแล้วกรรมฐานนี่เวลาสอนนี่เข้มข้นเป็นตำรับตำราที่ไม่มีใครเขาทำได้แล้วก็เขาคงไม่อยากทำแบบผมเพราะเป็นวิธีง่ายๆ อย่างมองเพ่งพิจารณานะสติปัญญาให้เกิดขึ้นนะแล้วเราก็สอนนะไม่ใช่พันสองพันคนโอ้เป็นหมื่นแล้วฉะนั้นแล้วมาสิครับนะฮะเจอกันนะพรุ่งนี้นะคะถ้ามาได้มาเจอกันนะเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะคุณอทิติยาจะเปลี่ยนอาชีพค่ะเป็นขายอาหารสัตว์ตัดขนสุนัขแล้วก็จะหาบ้านทำอาชีพนี้ได้หรือเปล่าตอนนี้ทำมินิมาร์ทอยู่ครับมันจะปรับเปลี่ยนจะหาทุกเข้ามาหรือเปล่านะจริงๆเขาก็เป็นแฟนรายการประจำผมมักจะชอบนำสกุลเนี่ยเขาก็เป็นแฟนรายการประจำทีนี้มาดูกันอ๋อโอเคถ้าจะในเมื่อจะทำเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่ปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนได้ครับแต่อย่าลืมให้ขายประเภทอาหารสัตว์แล้วก็รับฝากสุนัขด้วยนะฮะนี่น้องเมื่อยเป็นลูกค้าคนแรกเลยบอกเอาเจ้าดอลล่าไปไว้เลยนะครับจริงๆทำได้นะฮะอาหารแล้วก็คุณก็มีการเอนเตอร์เทนแล้วก็ชอบนะเรื่องสัตว์เลี้ยงต่างคือไม่คิดรำคาญนะส่งเสริมนะครับดีฝ่าเราไปฆ่ามันไปทิ้งตำหนุนเดี๋ยวก็จะถูกแฟนเพจของมุ้งมุ้ยถล่มทลายฉะนั้นแล้วอาทิตยานะครับเชื่อผมว่าคุณสามารถทำได้แต่อย่าลืมนะฮะขอเวลาอีกสักนิดพ้นตุลาแล้วค่อยทำช่วงจังหวะจะคนจะดีนะครับจะหาบ้านทำอาชีพนี้ได้ไหมได้ครับนะฮะได้อยู่นะครับเอาละแล้วช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะไปเจอวันพรุ่งนี้กับอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินยังมีเวลาโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามได้หลังจากจบรายการเราจะปิดรับแล้วแล้วก็ไปเจอวันพรุ่งนี้ได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ประกันสักครู่ค่ะครับ